ที่ผมมาทำดนตรีใหม่ร้องใหม่กันบ้างนะครับชื่อว่าคงอยู่ในความทรงจำของแฟนพันธุ์แท้แต่ต้องอายุ50ขึ้นนะเพิ่งจะรู้นะอายุ40ถอยลงมานี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนเกิดไม่ทันกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเล่าจ๋าดื่มกันบ้างหรือยังเล่าจ๋าช่วงนั้นไม่พูดดีกว่าเนาะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าครูสุชาติเกียรติทองเป็นเจ้าของงานเพลงเมาๆหลายสิบเพลงเดียว